เรามาคัดค้านเรื่องสัญญาณโทรศัพท์ค่ะที่ตั้งในชุมชนกลางหมู่บ้านของเราหมู่3นาสนานนะครับแล้วทำไมเราถึงคัดค้านเราได้รับความเดือดร้อนเราเห็นถึงความอันตรายในหลายด้านของเสาสัญญาณที่สูงมากที่อยู่สูงสูงมันใกล้บ้านเกินค่ะเรามีความกังวลกลัวล้มทุกอย่างกลัวสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าที่เราอยู่กับมันซึ่งเราอยู่ต้นทางอยู่ต้นเสาของสัญญาณเราอยู่ใต้ต้นเสาเลยครับแล้ววันนี้ที่เรามาเทศบาลเราได้รับคำตอบในพื้นที่แบบไหนบ้างครับเทศบาลก็ให้ความร่วมมือครับผมเทศบาลก็ให้ความร่วมมือในการตอบปัญหาของชาวบ้านที่พร้อมที่จะช่วยเหลือครับที่จะคัดค้านเอาออกไปเพราะว่าจริงๆแล้วก็ทำไม่ถูกไม่ได้ยื่นขออนุญาตทางเทศบาลในเบื้องต้นเลยอันนี้เทศบาลยืนยันว่าเขาไม่ได้ยื่นคำร้องต่อเทศบาลครับผมใจของชาวบ้านที่มาวันนี้ก็อยู่ในระดับก็โอเคอยู่ยังอยู่8อยู่ค่ะเพราะว่าการรื้อถอนยังไม่ได้สั่งรื้อถอนยังไม่ได้สั่งรื้อเนาะไปแล้วเราก็อยากฝากถึงอนาคตด้วยว่าอย่าให้ไปตั้งใกล้บ้านใครในละแวกของเราอีกอย่างนี้ขอให้หาที่ที่เหมาะสมที่ห่างไปออกจะเป็นทุ่งนาหรือสวนของใครก็ออกไปแบบนั้นดีกว่าที่จะมาตั้งแถวหมู่บ้านจะไปใกล้วัดใกล้โรงเรียนก็ไม่ดีครับเพราะว่าเป็นก็น่าจะสงสารพระน่าสงสารเด็กใกล้ๆโรงเรียนเนาะอะไรแบบนี้อยากจะฝากตรงนี้ครับผมฝากหัวหน้าชุมชนของเราทุกไอ้ด้านอีกเรื่องนึงขออนุญาตขออนุญาตทีหลังนี่ขออนุญาตแล้วมันจะมีเกิดขึ้นมาโอเคครับเนื่องจากว่าการก่อสร้างของคุณลงไปอ่ะเราไม่ได้เป็นที่หนูมาแจ้งเทศบาลมานั้นเนาะเขาบอกว่าเราทำอะไรมากไม่ได้ตอนที่แรกเลยเอาใหม่เลยคือเราอยู่ในหมู่บ้านเราไปหาผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเขาไปทำประชามติแล้วแต่เราไม่ได้เข้าประชุมจริงๆค่ะเรายอมรับผิดเราไม่ได้เข้าประชุมแต่การทำวิจารณ์หมู่บ้านถ้าทำในรูปแบบนี้คือทำไม่ได้ค่ะถ้ามีผลดีก็ต้องมีผลเสียครับค่ะคือเราอยากให้ทางผู้ใหญ่บ้านถ้าในกรณีนี้มีเหมือนมีครอบเจริญก็ว่าเข้าหมู่บ้านนะคะอันนี้ขอติดใจผู้ใหญ่บ้านหน่อยเทศบาลเพราะว่าเขาจะไปสร้างตรงไหนอะได้แต่คุณต้องปล่อยได้ไงทำงานยังไงต่อครับที่เสาต้นนี้จะออกไปจากบ้านเราเออระงับไว้ก่อนทำอะไรต้องทำอะไรครับเป็นหน้าที่ครับเป็นหน้าที่ว่าถ้าท่านจะล้อกันใช่ไหมเทศบาลก็จะอธิบายว่าเขาขออนุญาตก่อสร้างถูกต้องเราก็ทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวอันนี้เรามาข้อสรุปตรงนี้แต่ว่าจะไม่อนุญาตอ่ะไม่ได้อันนี้เข้าใจแล้วค่ะข้อสรุปคืออยู่ที่ผู้ใหญ่ว่าจะอนุญาตที่จะให้เขาสร้างที่เก่าหรือที่ใหม่ในหมู่บ้านใช่ไหมถ้าอย่างนี้ค่ะเราแวกบ้านอย่างนี้ก็เราก็คัดค้านได้ใช่ไหมครับก็เห็นสมควรว่าไม่ให้สร้างไม่เอาเลยใครมันออกหรือมันจะตั้งทำได้อะมันต้องมีมาเพื่อการให้ประชาชนเราในเงี้ยไม่ได้ค่ะเหมือนตั้งที่เดิมเลยค่ะใช่ผมกำลังบอกว่าวิธีการที่เราจะอนุญาตแบบนี้ค่ะทุกคนอะแต่การได้เงินมาอย่าเดือดร้อนชาวบ้านคนอื่นเขาครับมันก็จะเป็นแบบนั้นทำไมมันต้องมีวิธีที่ให้ชาวบ้านสบายใจกว่านี้เส้นผ่านแล้วก่อนแล้วก็จะสั่งเงินเพราะไม่ได้ขออนุญาตก็ดูไปเป็นหน้าที่ของเทศบาลเลยตัวนี้ส่วนเรื่องที่จะถ้าเขารู้แล้วก็มาขอพื้นที่อันนี้ก็เดี๋ยวเทศบาลก็จะรับผิดชอบให้เนาะโอเคครับผมพวกผมก็ชาวบ้านนาสนาครับหมู่3จะออกมาคัดค้านกับการตั้งเสาสัญญาณไฟฟ้านะครับเสาสัญญาณโทรศัพท์คือตั้งสูงท่วมหลังคากลัวเรากลัวครับเราไอ้คือพวกเรากลัวนะครับมันอยู่กึ่งกลางหมู่บ้านเกินค่ะเรากลัวมันกลัวผลกระทบทั้งฟ้าชาชีวิตคงแน่ไปยังไม่ถึงเลยไปยังไม่ถึงเลย
เนินการเนาะผู้ที่มาดำเนินการก่อสร้างเสาสัญญาณตามที่ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยเรายังไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดแต่เรารู้ละสิ่งก่อสร้างมันเกิดขึ้นมาทีนี้ทางเทศบาลตรวจสอบในเบื้องต้นก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับเพราะฉะนั้นและสถานที่ก่อสร้างก็เป็นที่สปกรยังไม่มีผู้แสดงตัวว่าเป็นของใครแต่ทางหมู่บ้านเนี่ยพอจะรู้ว่าเป็นของใครถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในการดำเนินการของเทศบาลก็จะระงับนะครับสั่งระงับการก่อสร้างในขั้นตอนที่1หลังจากนั้นก็จะสั่งให้รื้อถอนเนื่องจากการก่อสร้างไอ้โครงสร้างตัวนี้ไม่มีการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารนะครับทางเทศบาลก็จะมีอำนาจดำเนินการแบบนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ทำไมครับถ้าเขาไม่มีใครแสดงตนรื้อถอนเราก็จะปิดประกาศให้คนมาแสดงตนก่อนหลังจากนั้นก็จะใช้อำนาจเข้าไปรื้อถอนดำเนินการเองนะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยนะครับตามที่มีการร้องเรียนขอบคุณครับ